เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงแม่ช่วงนี้กล้องกระจกครับที่เป็นกล้องติดรถยนต์เนี่ยขายดีเหลือเกินนะครับก่อนหน้านี้ก็ทำรุ่นพวกจอ4นิ้วจอ3นิ้วครึ่งไปแล้วฮะแล้วก็มีจอ7นิ้วอยู่บ้างครับแต่ว่าเพื่อนๆครับส่วนใหญ่ถูกใจกับกล้องติดรถยนต์ที่เป็นจอ7นิ้วกันมากๆเลยดังนั้นครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับอีก3สัปดาห์เราจะทำตัวกล้องกระจกเพิ่มกันอีกนะครับก็เป็นตัวใหม่ครับกลางปี2018นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับเจ้ากล้องกระจกตัวนี้ครับNanotech V10 เป็นกล้องกระจกจอขนาด7นิ้วครับซึ่งใช้งานได้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวยังไงครับเราไปแกะกล่องแล้วก็ทดสอบดูกันเลยตอนนี้ครับเราจะมาแกะกล่องกล้องติดรถยนต์ครับเป็นกล้องกระจกนะฮะตัวนี้ก็หน้าจอขนาด7นิ้วครับรุ่น Nanotech V10 นั่นเองฮะก็กล่องก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันครับเป็นกล้องกระจกฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูของข้างในกันเลยดีกว่าของที่เขาให้มานะครับก็เหมือนกล้องกระจกทุกตัวที่เราเคยรีวิวครับแน่นอนฮะมีตัวกล้องมา1ตัวนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ครับเป็นกล้องแบบลูกเต๋านะครับความคมชัดก็ 720p นะครับอย่าไปคาดหวังมากครับกับพวกกล้องลูกเต๋าฮะแต่ว่าก็ใช้งานได้นะผมใช้งานอยู่ก็ถือว่ามองเห็นด้านหลังชัดเจนนั่นแหละมีสายพาวเวอร์ครับสำหรับชาร์จในรถนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็ตัวรัดกับกระจกมองหลังของเรานั่นเองฮะตัวกล้องกระจกครับก็เป็นกระจกมุมมองเสมือนจริงนะครับจออมฟ้านิดๆครับตัวนี้ไม่ได้อมฟ้าเยอะนะฮะมีด้านหลังครับเป็นเลนส์แบบ wide angle นะฮะตัวนี้ก็จะสเปคน่าจะประมาณ170องศาถึง180องศาครับโดยประมาณนะโดยประมาณก็170องศานั่นแหละนะตัวเลนส์ครับสามารถเลื่อนปรับองศาได้ในตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังครับมีตัวนี้น่าจะเป็นลำโพงเนาะแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตมาให้นะครับใครเครื่องแฮงค์เครื่องมีปัญหาครับอย่าลืมครับปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ด้านบนครับมีช่องเสียบครับแน่นอนครับมีช่องเสียบ power 1อันนะครับช่องเสียบ AV ครับก็คือเสียบกล้องมองหลังนั่นเองช่องใส่ TF card ครับวันนี้ผมก็ใส่ TF card แล้วมีหลายคนถามว่าใส่การ์ดตัวไหนดีปกติผมก็ใส่ตัวการ์ด10 U1 นะครับประมาณ16กิกก็เพียงพอแล้วล่ะนะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานกับกล้องปกตินะก็เอามาใส่ไว้ก่อนอ่ะนะครับ32กิกใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีรูที่เขียนว่า GPS นะครับน่าจะเป็นตัว transfer GPS อ่ะครับใครมีพวกกล่อง GPS ในรถนะครับก็มาเสียบตรงนี้นะครับเข้าใจว่าแสดงผลนะแต่ว่าตอนนี้เขาเอาใบรับประกันแปะมาไว้ด้านบนนะคือพูดง่ายๆครับก็เราต้องซื้อตัว GPS เพิ่มฮะดังนั้นไม่งั้นใช้ไม่ได้นะครับด้านล่างครับมีปุ่มนะสำหรับกดนะครับก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะมีปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเข้าเมนูนะตัว M นี่เข้าเมนูแน่นอนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นกดพวกแบบพักหน้าจอหรือสวอปหน้ากล้องฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองรถดูนะแล้วครับมีปุ่มขึ้นลงก็คือไว้กดเมนูปุ่มโอเคนะครับไมค์อยู่ด้านหน้านะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยสามารถบันทึกเสียงต่างๆในรถได้ครับก็ทุกวันนี้ครับไอ้กล้องกระจกแบบนี้ครับผมไม่สามารถเสียบรีวิวบนโต๊ะได้แล้วครับเพราะว่าไฟที่เขาจะต้องใช้นะมันจะต้องเป็นไฟรถยนต์ครับใช้กับอะแดปเตอร์ของรถยนต์เท่านั้นนะฮะนี่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเอามาเสียบทดลองบนโต๊ะเนาะแต่รุ่นหลังๆเนี่ยไม่ได้ละก็แปลกใจเหมือนกันครับแปลกใจเหมือนกันนะว่าทำไมไม่ได้แต่พอเสียบกับรถยนต์ใช้ได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปทดลองให้ดูครับกับการเสียบใช้งานในรถยนต์เลยแล้วกันนะสำหรับตัวกล้องกระจก V10 นะครับแล้วก็กล้องกระจกรุ่นใหม่ๆหลายๆตัวครับมันไม่สามารถเสียบบนโต๊ะรีวิวได้ครับผมก็เลยต้องเอามารีวิวในรถแบบนี้นะครับโดยเวลาเราเสียบทุกครั้งเนี่ยเราควรใช้อะแดปเตอร์ของเขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเอาอะแดปเตอร์อื่นมาเสียบเนี่ยบางทีมันก็ไม่ติดครับใช้งานไม่ได้ฮะลองเสียบดูเลยครับเนี่ยเสียบปุ๊บครับกล้องติดปั๊บทันทีฮะเวลากล้องเนี่ยเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยครับเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะบันทึกอัตโนมัติครับตอนนี้เนี่ยกล้องก็บันทึกอยู่แล้วความคมชัดเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะจริงๆแล้วกล้องที่เป็นโมเดลแบบนี้เนี่ยครับจากโรงงานแบบนี้เนี่ยผมเคยทำรีวิวไว้หลายๆตัวแล้วนะก็จริงๆไปดูภาพจากรีวิวกล้องที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเซ็นเซอร์แบบเดียวกันงานแบบเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับแค่หน้าจอฟรอนต์ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะทีนี้เรามาดู
ฟังก์ชันคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเข้ามาเนี่ยให้กดไปที่การตั้งค่าครับสำหรับคนที่อยากได้ภาษาไทยนะครับกดการตั้งค่าอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ลองเลือกดูครับหาเมนูที่เขียนว่าภาษานะครับถ้าคนที่เป็นภาษาอังกฤษมาเนี่ยให้กด language ครับก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้ครับสำหรับกล้องหลังนะครับก็ใช้งานได้ทันทีครับเพียงเสียบเข้าไปด้านบนนะคนที่ต้องการจะเอากล้องเนี่ยถ่ายภาพวิดีโอในรถนะครับก็สามารถเอากล้องหลังเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็แขวนหน้ารถได้เลยนะฮะแล้วก็จะขึ้นหน้าจอเล็กๆมาแบบนี้ครับซึ่งหน้าจอเล็กๆแบบนี้เนี่ยเราสามารถ swap เป็นจอใหญ่ก็ได้ด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกจอตัวไหนครับกล้องตัวไหนเป็นกล้องหลักนะฮะซึ่งหน้าจอแสดงผลครับเราก็จะเลือกได้ทั้ง3แบบนะอยู่ที่ว่าเลือกแบบไหนครับส่วนคนที่อยากจะเอากล้องมองหลังครับไปติดกับท้ายรถนะฮะแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยให้เซ็นเซอร์ทำงานครับก็จะมีสายไฟตัวนี้นะก็เคยทำรีวิววิธีการติดตั้งไว้ให้ดูแล้วครับก็ไปดูจากคลิปเก่าๆได้เลยนะครับสำหรับความละเอียดของกล้องนะครับก็จะเป็น 1080p หรือที่เรียกว่า Full HD นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น FHD ก็คือสามารถถ่ายย้อนแสงได้ครับเวลาแสงเข้ากระจกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็สามารถย่อเป็นไฟล์เล็กครับขนาด 720p ก็ได้ครับส่วนกล้องหลังเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะตอนรีวิวว่า 720p กล้อง V10 ครับสามารถตั้งการบันทึกนะครับแบบลูปก็ได้นะครับซึ่งเวลาแบบลูปเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาลูปกี่นาทีนะครับสแตนดาร์ดเครื่องเนี่ยมาเป็น2นาทีนะครับเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบครับนอกจากนั้นครับยังมีโหมดตรวจจับการเคลื่อนไหวครับ G sensor parking mode อะไรต่างๆครับสามารถใช้งานได้นะใครอยากจะใช้งานครับก็เข้ามากดเปิดครับตัว G sensor เนี่ยก็สามารถกำหนดได้ครับว่าเป็นแบบแข็งแบบอ่อนแบบปานกลางนะก็จริงๆแล้วผมอยากจะแนะนำครับว่าถ้าเราไม่ได้ต้องการใช้ฟังก์ชันไหนเนี่ยไม่ต้องไปเปิดหรอกนะครับเพราะว่าการเปิดฟังก์ชันอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เครื่องเราแฮงง่ายเหมือนกันนะครับเอาความเป็นจริงเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้งานจุดเหล่านี้เลยครับต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนครับว่าภาพที่มันแสดงออกมาหลังกล้อง V10 ตัวนี้เนี่ยถือว่าคมชัดเลยนะครับใช้ได้เหมือนกล้องตัวที่เคยรีวิวผ่านๆมาเพราะว่าของเขาเป็นโรงงานเดียวกันครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ครับว่าไฟล์ที่เราดึงออกมาจากเมมโมรี่การ์ดครับเป็นไฟล์ AVI ฮะพอเอามาเปิดแล้วเนี่ยมันเหมือนมีสัญญาณอะไรบางอย่างรบกวนครับภาพมันจะเต้นๆไม่ค่อยชัดนะก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอามาให้ดูดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวจะมีคนทำการตัดสินใจครับจริงๆแล้วถ้าเราดูเพลย์แบ็กจากหลังกล้องเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ใครที่ต้องการเอาไฟล์กล้องไปใช้ครับก็ตัวนี้ไม่แนะนำนะสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหากล้องค้างหรือเมมโมรี่เต็มนะครับก็อย่าลืมครับว่าเราสามารถมากดฟอร์แมตได้นะครับก็ให้เรามาฟอร์แมตการ์ดก่อนเลยนะเป็นอันดับแรกสำหรับคนที่เครื่องแฮงก์เครื่องค้างเมมเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ปุ่มฟอร์แมตครับเรามักจะหาไม่เจอครับเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยคำว่าฟอร์แมตมันอยู่คำว่ารูปครับนะผมรู้ได้ไงนะไปที่ภาษาครับลองกดเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับแล้วก็ลองดูตำแหน่งเดิมเลยนะครับสังเกตว่าคำว่าฟอร์แมตครับมันอยู่ใต้คำว่าวอลลุ่มนะซึ่งวอลลุ่มเนี่ยมันก็คือปุ่มเปิดเสียงใช่ไหมเราลองกลับไปดูที่ภาษาไทยครับว่ามันเขียนว่าไงฮะมันเขียนว่าปริมาณกับรูปครับซึ่งปริมาณเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันคือวอลลุ่มของการอัดเสียงในรถยนต์นะครับส่วนรูปก็คือฟอร์แมตนั่นเองครับแล้วครับกับเจ้าตัวนี้ครับ V10 กล้องกระจกติดรถยนต์ขนาด7นิ้วนะครับก็จอใหญ่สะใจมากๆครับที่สำคัญนะครับเพื่อนๆอย่าลืมครับว่าการ์ดทุกอันที่จะต้องใส่เข้าไปในกล้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอะไรที่ใส่การ์ดเนี่ยต้องฟอร์แมตก่อนทุกครั้งนะครับส่วนคนที่มีปัญหาครับเครื่องค้างเครื่องจอดับหรืออะไรก็ตามฮะลองตรวจสอบดูครับว่าสาย power ของเพื่อนๆเนี่ยใช้สายที่ให้มากับในกล่องหรือเปล่าการ์ดเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยในการใช้กล้องทุกชนิดนะครับถ้าเราใช้การ์ดคุณภาพไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าอะไรเขียนอ่านความเร็วไม่ทันนะผมเคยทำคลิปให้ดูไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกการ์ดที่เหมาะสมในการใช้กับกล้องแต่ละชนิดครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นกล้องวิดีโอดีๆนี่เองนะขนาด 1080p ดังนั้นเนี่ยครับควรใช้การ์ดที่เขียนเร็วอ่านเร็วครับอย่างน้อยก็คลาส 10U1 นะครับจะทำให้การอัดวิดีโอทุกอย่างเนี่ยสมูทนะครับแล้วก็ปัญหาค้างเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับส่วนคนที่อาจจะไปซื้อการ์ดแค่คลาส 4นะครับเราต้องทนกับปัญหาเครื่องค้างแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะการ์ดคลาส 4เนี่ยราคาถูกแล้วก็มันเขียนไม่ทันอ่านไม่ทันกับไฟล์ขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับเพื่อนๆสามารถแต่ย่อขนาดไฟล์ให้เล็กลงนะเพื่อที่จะทำให้กล้องลดโอกาสการแฮงก์ได้ครับแล้วก็เกิดมีปัญหาแฮงก์อะไรขึ้นมาเนี่ยครับปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านหลังนี้นะครับกดรีเซ็ตครับแล้วก็ฟอร์แมตการ์ดดูก่อนส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ
ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมเดอะเบบี้บูมกลุ่มซูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงวันเสาร์ด้วยนะจ๊ะ2ทุ่มตรงเหมือนกันและคลิปอื่นๆครับตามใจผมนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย